สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็ได้เวลาของปัญญาเล่นได้รู้สนุกได้ลุ้นอีกแล้วกับเอ๋ยนะคะซึ่งเงินรางวัลของเราในรอบนี้ค่ะอยู่ที่ 80,000 บาทนะคะสามารถใช้หัวใจได้สูงสุดถึง1ดวงด้วยกันค่ะรอบนี้นะคะจะเป็นรอบคำถามเทคแอนด์เกมนะคะกติกาเหมือนเดิมค่ะมีคำถามทั้งหมด12ข้อแต่ละข้อนะคะมี3ตัวเลือกค่ะตอบให้ทันภายใน10วินาทีตอบถูกก็ไปกันต่อนะคะตอบผิดตกรอบจากกันไปค่ะแต่ถ้าใจเนี่ยก็ได้ไปต่อนะคะยกเว้นว่าข้อ19คุณเนี่ยตอบผิดหัวใจเนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรนะคะตอบถูก12ข้อรับเงินรางวัลรอบนั้นไปแบ่งกันได้เลยค่ะจะหาหัวใจได้จากไหนนะคะเพียงคุณชวนเพื่อนใหม่มาเล่นค่ะโดยการนำโค้ดของคุณ5ตัวให้เพื่อนเนี่ยกรอกก่อนการเล่นครั้งแรกเพียงเท่านี้ก็รับหัวใจไปได้เลยค่ะและทุกวันศุกร์นะคะเวลา15:00 น.ค่ะพบกับรายการเอ๊ะแล้วก็อ๋อค่ะรายการเอ๊ะแล้วอ๋อรายการที่ทุกเรื่องเนี่ยที่เราเอ๊ะเราจะมาทำให้ทุกคนอ๋อกันศุกร์นี้นะคะมาเอ๊ะกันว่าทำไมน้ำประปาใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดค่ะเข้ามากดนะคะห้ามพลาดเลยและใครที่พลาดตอนอื่นๆนะคะสามารถติดตามคลิปย้อนหลังของเราได้ด้วยนะคะดูคนเดียวเนี่ยมันไม่เท่ดูแล้วรู้แล้วเนี่ยต้องกดแชร์ให้โลกรู้กันด้วยนะคะเข้าไปได้ที่เพจปัญญาเลยค่ะห้ามพลาดนะคะเอาละค่ะตอนนี้เนี่ยก็ได้เวลาแล้วเราไปร่วมลุ้นร่วมคิดปัญญาคลิกกันเลยดีกว่ามาเลยขอให้ทุกคนโชคดีนะคะมาดูคำถามข้อแรกกันเลยดีกว่าค่ะคำถามข้อแรกค่ะถามว่าหน่วยงานใดเซ็นอนุมัติรับรองให้ e-sport เป็นกีฬาอย่างเป็นทางการค่ะระหว่างข้อที่1การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยข้อที่2การกีฬาแห่งประเทศไทยและข้อที่3กรมวิทยาศาสตร์บริการค่ะe-sport ก็เป็นกีฬาที่เป็นการแข่งขันที่ค่อนข้างได้รับความนิยมมากๆในตอนนี้เลยนะคะหลายคนเนี่ยจะติดตามแล้วก็จะดูว่ามีการแข่งขันเยอะแยะมากมายเลยนะมาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะและข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อที่2ค่ะการกีฬาแห่งประเทศไทยนั่นเองถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับวงการ e-sport นะคะเมืองไทยซึ่งหลังจากที่กกท.เนี่ยเซ็นอนุมัติรับรองให้เป็นกีฬาเป็นชนิดกีฬาที่สามารถจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬาได้ตามพ.ร.บ.การกีฬาแห่งประเทศไทย2558ค่ะตามมติเห็นชอบเมื่อวันที่27กรกฎาคมปีพ.ศ.2560ค่ะทำให้ e-sport นะคะสามารถจัดตั้งสมาคมกีฬาได้อย่างเป็นทางการนั่นเองมาดูคำถามข้อต่อไปค่ะคำถามข้อต่อไปถามว่าข้อใดไม่ใช่อาวุธในเกม Counter Strike Global Offensive ค่ะระหว่างข้อที่1ปืนข้อที่2มีดและข้อที่3ตะหลิวถ้าหากว่าเราได้ดูข่าวนะล่าสุดเลยมีการบอกว่าโจรเข้าบ้านแล้วเอากระทะฟาดหัวโจรตายนะคะอันนี้อันตรายมากๆบางคนเล่นเกมก็ดีถือว่าป้องกันตัวแต่บางทีเราก็ต้องแบบว่าเล่นเราก็ต้องเหมือนคิดนิดนึงว่าเอาไปใช้ทำอะไรถูกต้องนะคะมาดูคำเฉลยกันดีกว่าค่ะและข้อที่ถูกต้องค่ะก็คือข้อที่3ตะหลิวนั่นเองนะคะ Counter Strike เนี่ยเกมแนวกลยุทธ์แบ่งฝ่ายต่อสู้ระหว่างผู้ก่อการร้ายกับตำรวจผู้เล่นแต่ละฝ่ายค่ะต้องเลือกซื้ออาวุธแล้วก็เดินเกมตามเป้าหมายค่ะเช่นกำจัดฝ่ายตรงข้ามช่วยตัวประกันนะคะหรือว่าวางระเบิดค่ะซึ่งในเกมเนี่ยจะเต็มไปด้วยอาวุธที่ทันสมัยมากมายแต่ว่าไม่มีตะหลิวนะคะอันนั้นเอาไว้ผัดข้าวมาดูคำถามข้อต่อไปค่ะคำถามข้อที่3ค่ะถามว่าส่วนชุดคำสั่งเป็นคำไทยที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาบัญญัติขึ้นแทนคำใดระหว่างข้อที่1ฮาร์ดแวร์ข้อที่2ซอฟต์แวร์และข้อที่3มัลแวร์ค่ะเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำต่างๆนะหลายๆคนอาจจะต้องย้อนกลับไปช่วงสมัยที่เราเรียนกันอยู่ม.1 ม.2 นะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศอะไรประมาณนี้นะคะมาดูเฉลยกันค่ะและข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อที่2ค่ะซอฟต์แวร์นั่นเองหลายคนนะคะยังเข้าใจว่ากระด้างพันและละมุนพันค่ะคือคำที่ราชบัณฑิตบัญญัติขึ้นแทนฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์แต่ในความเป็นจริงค่ะคำเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตเพราะว่าศัพท์บัญญัติจริงๆนะคะคือส่วนอุปกรณ์หรือส่วนเครื่องฮาร์ดแวร์และส่วนชุดคำสั่งซอฟต์แวร์นั่นเองค่ะอ่า
มาถึงคำถามข้อที่4แล้วค่ะคำถามข้อที่4นะคะถามว่า Fitbit ผลิตอุปกรณ์สำหรับใช้งานในด้านใดต่อไปนี้มากที่สุดระหว่างข้อที่1การศึกษาข้อที่2ท่องเที่ยวและข้อที่3การออกกำลังกายFitbit ก็หลายๆคนอาจจะคุ้นหูคุ้นตานะหรือว่าถ้าใครยังนึกไม่ออกเนี่ยให้ลองนึกถึงมันจะคล้ายๆกับ Apple Watch นั่นเองนะคะก็มีหลากหลายประโยชน์หลากหลายสรรพคุณเลยมาดูนะคะคำเฉลยค่ะข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อที่3ค่ะการออกกำลังกายนั่นเองนะคะหลังเปิดตัวอย่างเป็นทางการค่ะในประเทศไทย Fitbit นะคะก็ก้าวขึ้นเป็นเบอร์1ของตลาด Wearable Fitness Service นะคะของไทยซึ่งมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นการสับการเต้นของหัวใจเป็นต้นนั่นเองค่ะมาถึงคำถามข้อที่5ค่ะคำถามข้อที่5นะคะถามว่าข้อใดไม่ใช่สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง iPhone XS กับ iPhone XR ระหว่างข้อที่1แบตเตอรี่ข้อที่2แรมและข้อที่3 CPU นะอันนี้ก็สำหรับ iPhone XS นี่บอกเลยว่าดีจริงๆค่ะทุกคนถ้าหากว่าใครกำลังลังเลนะคะชอบอะไรใหญ่ๆหมายถึงหน้าจอใหญ่ๆเล่นเกมสบายดูหนังสบายแนะนำ iPhone XS นะคะมาดูเฉลยกันค่ะและข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อที่3 CPU นั่นเองสำหรับใครนะคะที่กำลังลังเลว่าจะซื้อในระหว่าง iPhone XS หรือว่า iPhone XR เนี่ยนะคะหรือว่า XR เนี่ยก็วันนี้ค่ะขอเป็นตัวช่วยหนึ่งนะคะที่ให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นทั้ง2ตัวค่ะใช้ OS กล้องหน้า GPUและ CPU ตัวเดียวกันค่ะแต่ว่าจะต่างเรื่องของขนาดหน้าจอแรมกล้องหลังแบตนะคะแล้วก็มาตรการกันน้ำกันฝุ่นนั่นเองค่ะตอบผิดอย่าเพิ่งเสียใจนะทุกคนเราไปกันต่อดีกว่ามาถึงคำถามข้อที่6ค่ะคำถามข้อที่6นะคะถามว่าเกม e-sport ค่ะที่มีเงินรางวัลรวมจากการแข่งขันสูงที่สุดในโลกในปี2018คือข้อใดระหว่างข้อที่1 Donkey Kong ข้อที่2 Dota 2และข้อที่3 The Sims 4แต่ละเกมก็หลายๆคนน่าจะคุ้นหูคุ้นตากันดีนะมาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะและข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อที่2ค่ะ Dota 2นั่นเองหลายหน่วยงานนะคะผลักดันให้วงการ e-sport เนี่ยดีขึ้นอย่างโดยเฉพาะเรื่องของเงินรางวัลในการแข่งขันที่สูงขึ้นด้วยค่ะจากสถิติของเว็บไซต์ e-sport earnings นะคะเกมที่มีเงินรางวัลจากการแข่งขันรวมสูงที่สุดในปี2018คือ Dota 2นะโดยมีเงินรางวัลรวมประมาณ 1,300 ล้านบาทค่ะมาดูคำถามข้อต่อไปกันดีกว่าคำถามข้อต่อไปนะคะให้ทุกคนนึกถึงอะไรที่เกี่ยวกับ AA นี่บอกเลยว่ากิจการนี้นี่เขามาแต่ไกลเลยนะเขารุ่งเรืองมากๆอะไรที่เกี่ยวกับ AA ค่ะตอบไปเลยค่ะมาดูคำถามนะคะคำถามถามว่าในช่วงแรกโนเกียเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการใดต่อไปนี้ระหว่างข้อที่1โรงงานผลิตเยื่อกระดาษข้อที่2โรงงานตุ๊กตาและข้อที่3โรงงานทอผ้าค่ะโหโนเกียพอพูดถึงโนเกียนี่เป็นอะไรที่คือถ้าคนไหนรู้จักนี่แปลว่าเราอยู่ยุคใกล้เคียงกันนะคะออกจากแนวต่ำกว่า90ไปมาดูคำเฉลยค่ะและข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อที่1โรงงานผลิตเยื่อกระดาษนั่นเองค่ะโนเกียจากฟินแลนด์นะคะมีประวัติยาวนานกว่า150ปีค่ะเปิดกิจการตั้งแต่ปี1865เพื่อเป็นโรงงานผลิตเยื่อกระดาษค่ะจากนั้นโนเกียเนี่ยก็บุกตะลุยฝ่าการเวลามาอย่างโชคโชนนะคะแล้วก็สามารถเอาตัวรอดได้จากสงครามโลกถึง2ครั้งแล้วก็รอดจากการล้มละลายมาได้ค่ะจนกลายเป็นแบรนด์มือถือที่อึดถึกทนให้คนไทยเนี่ยได้รู้จักกันอย่างนั้นเองนะคะโอเคมาถึงคำถามข้อที่8ค่ะคำถามข้อที่8นะคะถามว่าอุปกรณ์สวมใส่ติดตัวเพื่อนับก้าวเครื่องแรกของโลกค่ะถูกผลิตขึ้นประเทศใดระหว่างข้อที่1จาอเมริกาข้อที่2ญี่ปุ่นและข้อที่3คิวบาเครื่องนับก้าวก็เหมือนที่เมื่อก่อนสมัยเด็กๆเราจะใส่กันนับก้าวว่าวันนี้ฉันเดินได้เท่าไหร่ฉันวิ่งได้เท่าไหร่เดินขึ้นบันไดได้เท่าไหร่นะคะมาดูเฉลยของเราค่ะและข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อที่2ค่ะญี่ปุ่นนั่นเองแนวคิดการเดินหมื่นก้าวต่อวันนะคะเริ่มต้นที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะเมื่อกลางทศวรรษ1960นะคะช่วงที่โตเกียวเนี่ยเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกครั้งแรกบริษัทยามาสาค่ะได้ออกแบบอุปกรณ์สวมใส่ติดตัวที่นับก้าวได้เครื่องแรกของโลกค่ะโดยใช้ชื่อว่ามังโปเคอิที่แปลว่าเครื่องนับหมื่นก้าวนั่นเอง
มาดูคำถามข้อที่9นะคะให้ทุกคนอ่านให้จบก่อนนะแล้วค่อยตอบให้ทุกคนอ่านให้จบก่อนแล้วค่อยตอบนะคะมาดูคำถามค่ะคำถามค่ะถามว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กในข้อใดต่อไปนี้มีทัชแพดเป็นหน้าจอสัมผัสระหว่างข้อที่1 Acer Aspire 5ข้อที่2 HP Spectre 13และข้อที่3 Asus Zenfone Pro 15นั่นเองนะอย่างที่บอกไปแล้วมาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะและสำหรับข้อที่ถูกต้องนี้นะคะก็คือข้อที่3 Asus Zenfone Pro 15ZenBook Pro 15นั่นเองนะคะเรียกเสียงฮือฮาจากการเป็นโน้ตบุ๊กไฮเอนด์ที่มาพร้อมกับทัชแพดทัชสกรีน 1080p ค่ะที่นอกจากจะใช้บังคับเมาส์บนหน้าจอแล้วเนี่ยยังใช้โหมดอื่นๆเช่นการบังคับเล่นวิดีโอ YouTube กดใช้คำสั่ง Microsoft นะคะใช้เป็นแป้นตัวเลขหรือกระทั่งเป็นหน้าจอที่2ได้อีกด้วยนั่นเองค่ะสำหรับข้อ10นี้นะคะทุกคนดูคำตอบที่มันเกี่ยวข้องกับคล้ายๆเท็ดที่เหมือนเป็นภาพยนตร์เรื่องเท็ดนะคะเขาจะเป็นตัวของเล่นอะไรเอ่ยอะไรอย่างนี้มาดูคำถามกันดีกว่าค่ะคำถามนะคะถามว่าเพื่อนคู่ใจของแอนนี่ในเกม League of Legends คือข้อใดระหว่างข้อที่1ตุ๊กตาหมีข้อที่2น้าผีและข้อที่3ขอลอยโอ้มีแต่ว่าช้อยนี่เป็นแบบว่ายุคแบบก่อนมากเลยนะแบบว่ามีเจ้าขุนทองก็มาอย่างนี้ขวานฟ้าหน้าดำก็มาอย่างนี้มาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะและข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อที่1ค่ะตุ๊กตาหมีนั่นเองแอนนี่นะคะเด็กน้อยน่ารักที่ไปไหนมาไหนกับตุ๊กตาหมีทิปเบอร์สนะคะตลอดเวลาเป็นตัวละครที่เล่นง่ายเก็บเงินง่ายเหมาะสำหรับผู้เล่นมือใหม่ค่ะสกิลของแอนนี่นะคะก็ค่อนข้างจะครบเครื่องเลยทีเดียวทำให้ผู้เล่นใหม่เนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้รูปแบบการเล่นใช้สกิลขั้นพื้นฐานได้ดีเลยทีเดียวค่ะเย้มาถึงคำถามข้อ11อันนี้เนี่ยมีใบในเพจนะทุกคนถ้าให้สังเกตเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยนึกถึงเมาส์บนหน้าจอเนี่ยมันจะเป็นตัวเล็กๆคล้ายสัตว์ชนิดใดตัวเล็กๆคล้ายสัตว์ชนิดใดนะคะมาดูคำถามของเรากันดีกว่าค่ะคำถามถามว่าเมาส์ที่ใช้ควบคุมตัวชี้บนจอคอมพิวเตอร์มีชื่อเดิมว่าอะไรระหว่างข้อที่1ไดโนเสาร์ข้อที่2เทอร์เทิลและข้อที่3บัคค่ะนะโอ้คือแบบพอคำถามเนี้ยอ่านคำถามนี้แล้วนึกถึงสมัยตัวเองเด็กๆ เวลาเล่นเกมระเบิดแล้วแบบต้องโฟกัสที่เมาส์ดีๆ มาดูเฉลยกันค่ะและข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อที่3บัคค่ะเมาส์ชนิดแรกค่ะถูกประดิษฐ์ขึ้นในปี1963นะคะโดยดักปัญหาทางเทคนิคเล็กน้อยนะคะแล้วตอนนี้ก็ไม่เป็นไรตอนนี้เราก็มาพูดถึงเกมกันดีกว่าก่อนที่ทุกๆคนจะหัวร้อนนะก็คือตอนนี้นะคะหลายๆคนก็มีคำถามเนี่ยผ่านมามากมายมาพูดถึงคำถามที่ค่อนข้างเป็นที่ทุกคนอาจจะตอบผิดกันเยอะนะเดี๋ยวเรารอสัญญาณจากทีมงานอ่ะมาเราพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะคำถามข้อสุดท้ายนะคะถามว่าข้อใดไม่ใช่เกมที่เล่นโดยการอิงพิกัดภูมิศาสตร์นะคะระหว่างข้อที่1โปเกมอนโกข้อที่2 Subway Surfers และข้อที่3 Jurassic World Aliveเมื่อกี้แอบใบ้ไปก่อนที่จะอ่านคำถามนะนิดนึงเรื่องของเกมที่คล้ายๆ Pepsi Man มาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะทุกคนเราลุ้นมากเลยนะว่ารอบนี้ทุกคนเนี่ยจะตอบได้กันเยอะมากน้อยแค่ไหนนะคะมาเฉลยของเรามาหรือเปล่าว่าแต่พูดเรื่องโปเกมอนโกที่แถวแบบลาดพร้าววังหินนี่คนจับพิกัดกันเยอะมากเลยนะเฉลยJurassic World Live เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นเกมนะแนวสะสมไดโนเสาร์ที่เชื่อมต่อกับแผนที่ในโลกจริงๆค่ะคล้ายกับโปเกมอนโกที่เคยฮิตกันทุกมุมโลกอยู่พักใหญ่ๆนะคะแต่ว่าต่างกันตรงที่ใน Jurassic World Live เนี่ยผู้เล่นค่ะไม่จำเป็นต้องออกไปเดินให้เมื่อยค่ะเพราะว่ามีระบบโดรนบินสำรวจแทนนั่นเองนะคะสำหรับโปเกมอนโกนี่เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเล่นกันเยอะแล้วก็ตอนนี้ขนาดตอนนี้เนี่ย
ขับรถไปแถวลาดพร้าววังหินนะตรงแม็กแวลูนี่เราก็ยังจะเห็นนะคะว่ามีคนไปจับโปเกมอนกันอยู่เยอะมากมายตอนแรกนึกว่าแบบมีคนส่งคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้นะตอนนี้เดี๋ยวเรารอทีมงานประมวลผลนิดนึงนะคะสำหรับใครที่ตอบถูกไปเนี่ยก็ขอให้ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ตอบผิดไปเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะโอเคสำหรับเงินรางวัลในรอบนี้นะคะคนที่ตอบถูกทั้งหมด12ข้อเนี่ยรับกันไปเลยนะคะคนละ20บาท60สตางค์นะคะรับกันไปเลยคนละ20บาท60สตางค์นั่นเองยังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็ต้องขอโทษทุกๆคนด้วยนะคะถ้าหากว่าผิดพลาดทางประการใดนะคะมาอย่าลืมพบกันค่ะเรามีนัดกันทุกวันนะคะเที่ยงครึ่งแล้วก็2ทุ่มค่ะพบกับรายการรูปแบบใหม่แล้ววันจันทร์2ทุ่มค่ะรอบคำถามเทคแอนด์เกมวันพุธ2ทุ่มนะคะรอบคำถามบิสเนสวันศุกร์ค่ะเที่ยงครึ่งรอบคำถามเอนเตอร์เทนเมนต์วันศุกร์2ทุ่มรอบคำถามสปอร์ตวันอาทิตย์ค่ะ2ทุ่มรอบคำถามแฟมิลี่ค่ะที่จะมาสนุกกันได้ทั้งครอบครัวรอบอื่นๆนะคะจากนี้เนี่ยจะเป็นคำถามเจเนอรัลคำถามทั่วไปและรายการเอ๊ะแล้วอ๋อนะคะทุกเรื่องที่เอ๊ะเราจะมาทำให้อ๋อค่ะพบกันได้ทุกวันศุกร์เวลาบ่ายสามนะคะซึ่งวันศุกร์นี้นะคะเราจะมาเอ๊ะกันว่าทำไมน้ำประปาใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดค่ะถ้ายังสงสัยเนี่ยก็เข้าไปดูได้เลยนะคะห้ามพลาดเด็ดค่ะกดลิงก์ที่หน้าจอเพื่อเข้าไปดูทีเซอร์กันก่อนได้ค่ะและยังไงวันนี้เอ๋ยต้องขอลาทุกคนไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่กับปัญญาเล่นได้รู้สนุกได้ลุ้นนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ